ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนฝนหลวงบนฟ้าเขาทำอะไรกันนะจะบอกให้ตี้เจียงใหม่กาไม่กลัวเลยครับไม่กลัวครับในเหมือมาอยู่ฝนหลวงแล้วจะไปกลัวได้ยังไงแม่กลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงและลิบลิวกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทำเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนเริ่มจากขนผงเกลือบรรจุกระสอบขึ้นไปบนเครื่องบินคาซ่า2ลำเป้าหมายเหนือท้องฟ้าอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมองลงมาใจหายเพราะสภาพป่าถูกทำลายทุกพื้นที่นายอธิบดีกรมฝนหลวงให้ความสนใจนั่งดูการทำงานของนักบินเลยการนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและรองอธิบดีขึ้นเครื่องมาด้วยเป็นครั้งแรกมั้งครับนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกที่ขึ้นทําฝนนะความรู้สึกขณะนี้คิดว่าอาชีพนักล่าฝนเป็นอาชีพที่ท้าทายนะดูแล้วคุ้มค่าที่มาอยู่ฝนหลวงเมื่อถึงบริเวณพิกัดที่เรดาร์กําหนดว่ามีความชื้นพออธิบดีและรองก็ช่วยกันโปรยผงเกลือลงไปจนหมดที่บรรทุกมาเพื่อสร้างแกนให้ความชื้นมาเกาะวันนี้อธิบดีมาสร้างฝนเองเลยต้องสร้างเองครับไม่งั้นไม่รู้จริงก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วควรจะพัฒนาอย่างไรเรียนรู้แล้วไปปรับแก้ใช่ต้องเรียนรู้แล้วปรับแก้เราได้เห็นจริงทำจริงกับมือแล้วจะได้ปรับแก้อย่างตรงเป้าเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นให้ได้นะจากนั้นนำเครื่องกลับมาลงที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อรอว่าความชื้นพอที่จะขึ้นไปเลี้ยงให้อ้วนและโจมตีหรือไม่เอาเกลือขึ้นมาทำไมให้ไอ้น้ำมารวมตัวกันนะเกาะแกนเนี้ยรวมมากเป็นเมฆเลี้ยงต่อให้มันอ้วนแล้วเราค่อยไปโจมตีแต่เมื่อเช็คแล้วความชื้นไม่พอที่จะโจมตีให้ฝนตกลงมาได้เรามีเครื่องมือที่อุปกรณ์วัดทางวิทยาศาสตร์เลยดูว่าเมฆโตไม่โตเนี่ยเราสามารถด้วยวัดด้วยเรดาร์ได้สรุปว่าพวกเราเป็นนักล่าเมฆนักล่าฝนสรุปให้ดีๆจะอี้ว่าแม้คนพร้อมเครื่องพร้อมแต่ถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจก็ต้องรอกันวันต่อไปครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำทำการเกษตรใช่ไหมครับใช่ครับเมืองนี้เลิศหรูวิไลผู้คนอยากไปเชียงใหม่เมืองงามข่าวดีๆกับพี่คำรณทุกคนทำกันเต็มที่เพื่อหาน้ำให้ประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตี้เชียงใหม่กามาน้องมาอ้ายจะพาไปแอวเชียงใหม่เมืองนี้เลิศหรูวิไล